back to English Style Barney กับ Teacher Barney ค่ะแล้ววันนี้จะพูดถึงเทคนิคโทอีกนะคะแล้วทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าไอ้เทคนิคที่ว่าเห็นปุ๊บตอบได้ปั๊บเลยเนี่ยมันสามารถทำได้จริงไหมและทำได้กับทุกข้อทุกเรื่องกราม่าหรือเปล่าเรามาดูกันเลยค่ะก็สำหรับเทคนิคที่ว่าเห็นปุ๊บตอบปั๊บอ่านไม่ออกก็ตอบได้เนี่ยที่จริงทำได้จริงค่ะแต่มันต้องขึ้นอยู่กับgrammar ที่เขาทดสอบเราในข้อนั้นๆ นะคะวันนี้จะบอกเสมอนะคะว่าเวลาเห็นข้อสอบเนี่ยให้ดูที่ choice ก่อนดูที่ choice เนี่ยเพื่อให้เราวิเคราะห์ว่าเขาต้องการทดสอบเราเรื่องอะไรเพื่อที่เราจะได้ประเมินสถานการณ์นะคะว่าเราต้องอ่านมากน้อยแค่ไหนค่ะถ้าเขาต้องการทดสอบเราในเรื่องที่แบบมันมีเทคนิคที่ดูปุ๊บตอบได้ปั๊บอะมี signal word ที่ทำให้เราตอบได้ทันทีเราก็ไม่ต้องอ่านมากใช่ไหมไม่ต้องอ่านทั้งประโยคแต่ถ้าในบางเรื่องที่ require ให้เราต้องอ่านเอาความหมายเราก็อ่านทั้งประโยคประมาณนี้อ่ะคราวนี้มาดูกันค่ะว่าเรื่องไหนบ้างอ่ะที่สามารถนำเทคนิคที่เห็นปุ๊บตอบปั๊บไม่ต้องอ่านมาใช้ได้ดูเลยค่ะเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่อง part of speechเรื่อง part of speech เนี่ยเราสามารถวิเคราะห์และตอบได้เลยโดยไม่ต้องอ่านทั้งประโยคค่ะโดยถ้าเราดู choice ละเราเห็นแล้วว่าเป็นคำประเภทต่างๆเนาะเช่น A ข้อ A เป็น noun B เป็น verb C เป็น adjective D เป็น adverb อย่างเงี้ยเราก็รู้ได้เลยว่าอ๋อมันทดสอบเราเรื่อง part of speech นะเรื่องหน้าที่ของคำเราก็ไปดูที่ไหนที่ blank ค่ะดูข้างหน้าดูข้างหลังเพื่อวิเคราะห์ว่าไอ้เจ้าตัว blank เนี่ยมันน่าจะเป็นคำประเภทไหนและก็เลือกคำประเภทนั้นตอบไปได้เลยส่วนgrammar ที่2นะคะที่สามารถใช้เทคนิคนี้ได้ก็คือ if clause ค่ะถ้าเราเห็นตัวโจทย์นะคะข้อไหนมี if ให้รู้ไว้เลยว่าอันนี้ไม่ใช่ถอนหายใจนะคือแบบโล่งใจอะ I feel relief รู้สึกโล่งใจก็คือข้อนั้นเนี่ยถ้าเราจำกฎของ if clause ได้ตอบได้แน่นอนค่ะถ้าจำโครงสร้างได้ตอบได้ 100% เลยสามารถเลือกตัว choice และตอบได้เลยโดยถามว่าต้องวิเคราะห์ต้องอ่านอะไรไหมว่ามันเป็นจริงไม่เป็นจริงดูจากโครงสร้างได้เลยไม่ต้องค่ะนี่นะคะที่ว่าไม่ต้องอ่านไม่ต้องรู้ศัพท์อะไรมากมายเห็นปุ๊บดูโครงสร้างแล้วก็ตอบได้เลยแต่ที่สำคัญคือเราต้องแม่นกฎกราม่านะคะแต่พวกกฎกราม่ามันก็ไม่ใช่แบบจะยากอะไรเหมือนการฟังที่ต้องฝึกอะไรมากมายเนาะมันก็พึ่งการท่องของเราอะค่ะถ้าเรารู้สึกเราอยากได้คะแนนมากจริงๆเราก็ท่องค่ะแม้ในชีวิตเรายังต้องท่องอะไรตั้งหลายอย่างยังท่องได้เลยแค่กฎกราม่าเนาะบางเรื่องที่แบบเราสามารถนำไปใช้ร่วมกับเทคนิคได้และทำให้เราสามารถตอบถูกได้ในบานรวดเร็วก็ท่องเถอะค่ะรับรองคุ้มค่าค่ะและเรื่องต่อมานะคะที่สามารถใช้ได้คือ causation เรื่อง causation นี่คุ้นๆกันไหมไม่ต้องห่วงนะคะในช่วงแรกวันนี้ก็จะบอกก่อนว่า grammar หัวข้อไหนบ้างที่เราสามารถนำไป apply ใช้ในเทคนิคเห็นปุ๊บตอบปั๊บได้ค่ะในช่วงหลังเดี๋ยววันนี้จะมีตัวอย่างมาให้ทุกคนเห็นเลยว่ามันทำได้จริงๆอย่าง causation เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของ have let make get ค่ะมันก็จะมีกฎของมันเนาะ have someone do something have something done let something go อะไรพวกเนี้ยถ้าเราท่องได้ตามนี้นะคะเราเห็นเราตอบได้ทันทีค่ะแล้วหัวข้อกันมาต่อไปที่จะสามารถใช้ได้ก็คือverb form โหเรื่องนี้วันนี้ชอบมากเลยอะ verb form ก็คือเวลาเราเห็น choice แล้วก็จะ choice ก็จะมาเป็นรูป verb form ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น ed ing form เติม s หรือ form แบบ base form infinitive เนี่ยเป็น verb รูปแบบ form ต่างๆค่ะให้เราเลือกใส่คราวนี้เราก็ต้องหาแล้วว่าในตัว blank เนี่ยดูข้างหน้าดูข้างหลังแล้วมันน่าจะเข้ากับโครงสร้างประโยครูปแบบไหนควรจะใส่ verb form อะไรค่ะต่อมาก็เรื่อง preposition นะคะ preposition เนี่ย
ก็สามารถนำมาใส่ในเทคนิคเห็นปุ๊บตอบปั๊บได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่100%มากเพราะบางทีเราอาจจะต้องอ่านเอาความหมายบ้างนะคะแต่เราก็สามารถตัดช้อยได้เหมือนกันอย่างเช่นถ้าหลังแบลงค์preposition ก็จะมีแบลงค์มาให้เนาะหลังแบลงค์เป็นเดือนอย่างเงี้ยข้างหน้าจะต้องเป็นอะไรคะหลังแบลงค์เป็นเดือนสมมุติเป็นJanuary ในแบลงค์เราก็ต้องใส่อะไรat เปล่า at January ไม่มีon January ไม่ได้เราก็ต้องตอบIn January ค่ะต่อมาก็ค่ะก็คือ correlate conjunction ค่ะ correlate conjunction จะเป็น conjunction ที่แบบเขาเรียกว่า conjunction คู่หูอะค่ะคือ conjunction มันจะมีหลายแบบเนาะพวก and or not but yes for so because อะไรพวกเนี้ย conjunction เขาเรียกว่า coordinate conjunction หรือ subordinate conjunction นะคะมันจะต้องอ่านเอาความหมายเพื่อให้ดูว่า cause หน้ากับ cause หลังเนี่ยมันมีความหมายในเชิงยังไงขัดแย้งกันหรือเป็นเหตุผลกันแต่เจ้า correlate conjunction เนี่ยจะเป็น conjunction คู่หูค่ะมีตัวหนึ่งก็ต้องมีอีกตัวหนึ่งมาเป็นคู่หูกันค่ะเช่นมี not only ก็ต้องมี but also เนี่ยข้างหน้ามี odd not only มาแล้วแล้วให้เราเติมเป็น blank ข้างหลังเราต้องเติมอะไรคะ but also ไงต้องอ่านอะไรเยอะไหมไม่ต้องเลยอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่า conjunction คู่หูค่ะเรื่องนี้ก็สามารถเป็น signal word ได้นะคะก็คือเห็นคำนี้อีกคำก็ต้องมาเรื่องต่อมานะคะเรื่อง comparative comparative ก็คือการเปรียบนะคะการเปรียบเทียบค่ะก็คือเช่นเปรียบขั้นกว่าเนี่ยเราเห็นแดนใช่ไหมเห็นแดนมีแดนแล้วมีกว่าแล้วแปลว่าข้างหน้าก็ต้องเป็นแบบอะไรที่กว่าใช่ไหมดีกว่าแย่กว่าถูกกว่าแพงกว่าอย่างเงี้ยเราก็สามารถเลือกตัว choice ที่เป็นขั้นกว่าใส่ไปได้เลยค่ะก็ grammar ทั้ง7เรื่องนี้นะคะก็เป็น grammar เรื่องที่วันนี้ confirm ได้เลยว่าถ้าเราเจอเนี่ยเราสามารถนำเทคนิคเห็นปุ๊บตอบปั๊บไป adapt ใช้ได้ค่ะแต่ที่สำคัญคือเราต้องจำโครงสร้าง grammar เหล่านั้นให้ได้นะคะถ้าจำไม่ได้ก็เราก็จะใช้เวลานานในการวิเคราะห์ไงแต่ถ้าจำได้ปุ๊บเราสามารถเห็นปุ๊บแล้วโอ้โห3วิ5วิตอบได้เลยเทคนิคนี้ใช้ได้จริงค่ะไม่ได้แบบ over อะไรอย่างใดแต่ความเร็วเนี่ยมันจะต้องขึ้นกับว่าเราจำได้มากน้อยแค่ไหนเห็นปุ๊บเราวิเคราะห์ได้เร็วแค่ไหนค่ะและการที่เราจะวิเคราะห์ได้เร็วก็อย่างที่วันนี้ได้เตือนได้คอยย้ำนะคะการที่เราจะวิเคราะห์อะไรได้เร็วก็คือเราต้องทำมันบ่อยๆค่ะเราเห็นมันบ่อยเราคุ้นเคยกับโครงสร้างนี้เราก็จะสามารถวิเคราะห์มันได้เร็วขึ้นค่ะคราวนี้นะคะก็ลองไปดูตัวอย่างข้อสอบกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะลองให้ทุกคนวิเคราะห์ก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้ววันนี้จะใช้วิชาม่านก็คือเห็นปุ๊บตอบปั๊บชี้ให้ทุกคนเห็นได้เลยค่ะว่ามี signal word ตรงไหนที่เรารู้และสามารถตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องอ่านไม่จำเป็นต้องเสียเวลาอ่านแต่อย่างใดค่ะเราไปดูกันเลยค่ะข้อแรกนี่เลยอย่างที่บอกดูตัว choice ก่อนนะคะตัว choice เห็นตัว choice อย่างนี้เห็นไหมน่าจะเป็นเรื่องอะไรคะแพปโพซิชันค่ะให้เวลา3วิตอบเลยค่ะตอบข้ออะไรติ๊กซอกติ๊กตอกคำตอบคือ C ค่ะตอบเร็วไปไหมเนี่ยทุกคนตอบกันหรือยังคะ C นะคะก็คือ on เพราะอะไรอ่ะทำไมตอบ on ล่ะนี่ไงเราเห็นอะไรไหม Sunday Sundayวันอาทิตย์เรามีแบลงค์อยู่นี่เห็นไหมเราเห็นแบลงค์ปุ๊บข้างหลังเราเห็น Sunday in Sunday ได้ไหมin Sunday ไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่อยู่แล้วอะ Sunday ต้องใช้ on ไง on Sunday ค่ะคำตอบจึงเป็นข้อ C อย่างไม่ต้องคิดมากเลยค่ะข้อต่อมาค่ะให้คิดก่อน5วินาทีคำตอบคือ B boy ค่ะทำไม B boy
เราดูตัว choice นะคะก็ดูน่าจะเป็น verb form ต่างๆเนาะก็มีทั้ง form to infinitive นะคะ base form ing แล้วก็ will form future นะแล้วเราเห็นอะไร signal word อยู่นี่ค่ะนี่เลย let อันนี้จะเป็นเรื่องของ causative นะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะมาจาก let something หรือ someone do let something or someone do จริงในหัวข้อเนี้ยวันนี้มักจะชอบให้นักเรียนท่องว่าเป็น proposition นะคะ let it go let it go คือยังไงอะเราจำคำว่า let it go ได้อะlet it go อ่ะเราไม่ท่องเราไม่เคยได้ยินคำว่า let it go ใช่ไหมหรือ let it to go มีไหม let it going ได้ไหมไม่มีค่ะเราก็ let it go let it go เพราะฉะนั้นอันเนี้ย let them go แต่ในที่นี้มันไม่ใช่คำว่า go อะค่ะมันใช้คำว่า work เพราะนั้นเราก็ต้อง let them work ค่ะไม่ใช่ let them to work หรือ let them working แต่อย่างใด let them work เนี่ยค่ะหลักการท่องค่ะให้จำเป็นประโยคแบบประโยคเด็ดๆสักอันนึงอ่ะอยู่ในใจไว้แล้วเสร็จแล้วเราค่อยเอาตัว verb อย่างอื่นมาใส่แทนเงี้ยอย่างอันนี้ค่ะให้เราท่องเลย let it go ค่ะ let it go let it go นะคะไฮไลท์แรงๆlet it go ค่ะเราไปเจอในข้อสอบเนี่ย let the fight go เพราะว่าตัว pronoun มันสามารถเป็นอย่างอื่นได้ใช่ไหมตัว verb ก็เปลี่ยนได้อย่างเช่นในนี้เป็นต้น let them work ค่ะมาดูข้อต่อมาหุ้ยง่ายแล้วว่าเราเจออะไรอ่ะเราเจอนี่เราเจอ ifโหพอเห็น if แล้ววันนี้จะบอกนักเรียนทุกคนเลยเห็น if แล้วให้โล่งใจค่ะข้อนี้เราถูกแน่ๆ if อ่ะ5วินาทีตอบเลยค่ะคำตอบคือ the dog เพราะอะไร if นี้อย่างแรกเราต้องวิเคราะห์เลยมันเป็น if ที่เท่าไหร่1 2หรือ3เราเห็น blank อยู่ตรงนี้เห็นไหมตัว blank มันคือตัว clause ที่ไม่มี if เพราะนั้นเรา if เราเห็น if บวกอะไรอะ but if บวก past perfect เห็นไหม had been adopted if บวก past perfect if บวกประธานเอ้ย if บวก past perfect ประธานบวก would haveif บวก past perfect ประธานในเซลคือประธานของอีก clause หนึ่งนะคะบวก would have นี่ verb 3เนาะ if บวก past perfect ประธานบวก would have เป็น if clause ที่เรารู้เลยว่าเป็น if clause ที่3ข้างหลังก็ต้องเป็น would have verb ช่อง3เราก็สามารถตอบได้เลยโดยต้องอ่านไหมว่า if the product has been adopted แปลว่าอะไรไม่ต้องนะคะเราดูโครงสร้างและตอบได้เลยค่ะมาดูข้อต่อไป5วินาทีเริ่มคำตอบคือง่ายๆค่ะ discuss โอ้ข้อนี้จริงไม่ต้องถึง5วิหรอก3วิก็ตอบได้แล้ววันนี้เชื่อว่านักเรียนทุกคนของวันนี้ข้อนี้3วีต้องตอบได้ค่ะเพราะว่าอะไรเราเห็น blank ไหมเห็น blank เพราะเราดูแล้วนะว่าตัว choice อะมันเป็นรูป verb form นะคะเป็น verb form ต่างๆเป็น discusses เติม es เห็นไหม to discuss เป็น infinitive form แล้วก็ discussing เติม ing ดูที่ blank นะคะ blank หน้า blank เป็น shouldshould เป็นอะไร should เป็น modal verb should เป็น modal verb หลัง modal verb เป็น verb base form วันนี้จะเรียกเป็น verb base form นะคะเ
ราะว่ามันเป็นเบสก็คือตัวรูปพื้นฐานของมันเลยโดยไม่เปลี่ยนรูปอะค่ะเบสฟอร์มก็คือเวิร์บที่ไม่ได้เปลี่ยนรูปหรือบางที่เขาจะเรียกเวิร์บเป็นเวิร์บอินฟินิทีฟเงี้ยคือเวิร์บไม่เปลี่ยนรูปค่ะแล้วแต่เรียกนะวันนี้เรียกเป็นเวิร์บเบสฟอร์มค่ะก็คือ modal verb เนี่ยบวกด้วย verb base form เสมอค่ะเสมอเน้นย้ำเสมอ modal verb ก็คือ can could may might shall should will would must พวกนี้ค่ะถ้าเราเห็นหน้า blank เนี่ยเป็น modal verb ค่ะตัว blank จะเป็น verb base form ค่ะในที่นี้เราก็ verb base form มีตัวเดียวนะคะก็คือ discuss ค่ะคนอื่นมันเติม es มี to มี ing ซึ่งไม่ใช่ค่ะเห็นไหมเราดูแค่ตัวไหนอะเราดูแค่ชูดเลยเนี่ยหน้า blank เห็นไหมเห็นดู blank ดูหน้าดูข้างหลังเราเห็นหน้า blank เป็น modal verb ต่อ verb base form ทันทีข้อนี้ค่ะ5วินาทีจับเวลาคำตอบคือ the dog ดูตรงไหนตัวนี้นะคะข้อนี้ก็จะเป็นเรื่อง comparative นะคะก็คือเป็นการเปรียบเทียบค่ะ comparative เป็นการเปรียบเทียบนะคะแล้วเราเห็น signal word เป็นอะไรเอ่ยนี่ไง Dan Dan ค่ะกว่า signal word Dan เนี่ยมันมักจะมากับอะไรอ่ะขั้นกว่าไง better danShorter than taller than เป็นขั้นกว่าค่ะพอเราเห็น than ปุ๊บเราต้องหาขั้นกว่าเลยมันอยู่ข้างหน้าเห็นไหม blank อยู่ข้างหน้าอะไร than ล่ะเพราะหน้า blank ก็เป็นอะไร is verb to be I am taller than you เพราะฉะนั้นในตัว blank ก็ต้องเป็น adjective ขั้นกว่าค่ะแล้วก็มาดู adjective ขั้นกว่าก็มีนี่ไง worseเป็นขั้นกว่าของ bad ค่ะ bad was the worst bad was the worst นี่ข้อนี้ถูกต้องทันทีค่ะเพราะว่ามันเป็นขั้นกว่าตัวเดียวเห็นไหมแค่เห็นแดนปุ๊บตอบได้ปั๊บเลยไม่ต้องไปอ่านข้างหน้า traffic congestion อะไรไม่ต้องค่ะเสียเวลาตอบปุ๊บเห็นปุ๊บตอบปั๊บค่ะมาดูข้อต่อไปค่ะ5วินาทีเริ่มคำตอบคือ the dog ตอบถูกไหมเอ่ยก็ง่ายๆค่ะอันนี้เราเนื่องจากเราเห็นตัว choice แล้วนะตัว choice ก็เป็นคำรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น prepare หรือ prepares ที่เป็น verb นะคะตัวหนึ่งเป็น verb base form อีกตัวหนึ่งเป็น verb เติม s แล้วก็มี preparation ค่ะเป็น noun เนาะนี่เป็น verb เป็น verb เป็น noun แล้วก็นี่ก็ noun เหมือนกันแต่ต่างกันที่มี s นี่แปลว่า c เป็นคำนามเอกพจน์ d เป็นคำนามพหูพจน์เราดูมาดูที่ blank ค่ะ blank นี่เลยแล้วเราเห็น the เป็น article หลัง article อ่ะต้องเป็นอะไรอ่ะรู้อยู่แล้วเนาะคำนามต้องมี article เพราะนั้นหลัง article ก็ต้องมีคำนามมันต้องตามด้วยคำนามอ่ะ article a and the ตามด้วยคำนามค่ะเราเห็น a and หรือ the เรารู้เลยข้างหลังมันต้องมีคำนามแน่ๆแล้วต่อหลังแบลงนะคะหลังแบลงเป็น for เป็น preposition วันนี้จะบอกนะคะถ้าเราเห็น preposition แล้วให้ตัดอย่างนี้เลยตัดเลยเพราะว่าหลัง preposition นะคะแต่ preposition เป็นต้นไปเนี่ยเขาจะเรียกว่า prepositional phrase นะคะหรือวลี preposition ซึ่งมันจะไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับไอตัวข้างหน้านี้นะคะมันแค่เป็นเหมือนตัวขยายให้เพิ่มความหมายขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะเป็น prepositional phrase นะไม่เกี่ยวเพราะนั้นถ้าเห็น preposition ปุ๊บตัดเลยนั้นหลังเดอะก็เป็นคำนามไม่มีตัวขยายไม่มีอะไรแล้วคำนามแล้วเราก็ตัด A กับ B ทิ้งเหลือ
The sea ก็ดีอ่ะเอกพจน์หรือพหูพจน์เราก็ต้องไปดูที่ verb หลักค่ะ verb หลักของประโยค verb หลักเป็น are เพราะฉะนั้นคำนามตัวประธานก็ต้องเป็นพหูพจน์จึงตอบ the dog เหมือนจะวิเคราะห์เยอะนะแต่จริงๆดูก็ดูแค่แบบเนี้ยหลัง the เป็นคำนามพอเรารู้คำนามแล้วเราก็ตัด verb ทิ้งแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปดูตัวกริยาเองว่ามันเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เราเห็น are ปุ๊บตอบได้เลย the dog เป็นพหูพจน์ค่ะคราวนี้มาดูข้อสุดท้ายนะคะ5วิเริ่มคำตอบคือ see cat male meow อันนี้จะเป็นเรื่อง correlate conjunction นะคะ correlate conjunction เป็นเรื่อง correlate conjunction นะคะก็คือเรียกภาษาไทยง่ายๆก็คือ conjunction คู่หูค่ะมันมาเป็นคู่กันค่ะเราอย่าไปแยกมันไม่ดีเป็นบาปค่ะมาเป็นคู่ค่ะอย่างนี้โหเหมือนจะยากเราเห็นแล้วเออเป็นน่าจะเป็น conjunction แน่เลยมี yet มี no มี and มี so เป็น conjunction อยู่ละแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปเห็นนี่เลยBoth มันต้องมาคู่กับอะไรคะ correlate conjunction both มันต้องมาคู่กับ and ไงคะ both ตึ๊ดตึ๊ด and ตึ๊ดตึ๊ดก็คือ both แปลว่าทั้งคู่ไงทั้งคู่ต้องมี2ใช่ไหมก็ทั้งคู่อะไรและอะไร both cat and dog bothpen and pencil เงี้ย both คู่กับ and วันนั้นถ้าเราเห็น both ปุ๊บแล้วมีคำอะไรก็ไม่รู้คำอะไรไม่รู้ตรงกลางให้เติมตัวเชื่อม both คู่กับ and วันนั้น both dependable and affordable สามารถตอบ and ได้ทันทีค่ะโดยไม่ต้องไปอ่านข้างหน้าให้มันเสียเวลาไม่ต้องแบบไปยุ่งยากกับโอ้โหคำศัพท์ยากอะไรมากมายไม่ต้องค่ะคำศัพท์มันจะมายากกว่านี้เราก็ไม่ท้อค่ะเพราะว่าอะไรเราใช้เทคนิคเห็นปุ๊บตอบปั๊บเราเห็นโบสปุ๊บเรารู้เลยช่องว่างตรงนี้ตอบ and ค่ะและนี่นะคะก็คือเทคนิคทำข้อสอบโทอีกนะคะเห็นปุ๊บตอบปั๊บไม่ต้องอ่านให้เสียเวลาค่ะแต่อย่างที่วันนี้บอกนะคะมันไม่ได้ใช้ได้กับทั้งหมดเราต้องวิเคราะห์นะคะดูตัวตัวช้อยส์วิเคราะห์หัวข้อแกรมมานะคะแต่อย่างที่วันนี้บอกนะคะมันไม่ได้ใช้ได้กับทุกข้อเราต้องดูตัวช้อยส์และวิเคราะห์ว่าเขาต้องการทดสอบเราเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องแกรมมาอย่างที่วันนี้บอกมานี้นะคะก็คือใช้ได้ค่ะก็สามารถนำเทคนิคเห็นปุ๊บตอบปั๊บไปอะแดปต์ใช้ได้เลยแต่ถ้าเป็นการทดสอบพวกเรื่อง tense ต่างๆอย่างเงี้ย tense ว่าเออเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตเราก็ต้องดูบริบทนิดนึงเรื่อง conjunction ตัวข้อนี้จะใส่ because หรือใส่ although ดีเราก็ต้องอ่านเอาความหมายใช่ไหมว่า cause หน้า cause หลังมันเป็นเหตุเป็นผลกันหรือว่าขัดแย้งกันหรือถ้าเป็นการทดสอบเราเรื่องคำศัพท์ก็แล้วใหญ่เลยค่ะทดสอบเราเรื่องคำศัพท์เราก็ต้องอ่านความหมายเอาความหมายใช่ไหมว่าเออมันน่าจะใส่คำศัพท์ตัวไหนไปดีแต่อยากจะบอกนะคะในข้อสอบโทอีกคำศัพท์เขาก็จะไม่ได้เอาแบบคำที่คล้ายกันมาหลอกเราอะไรมากมายเนาะเขาก็จะเอาคำศัพท์แบบความหมายไปคนละทางเลยอะให้เราเพื่อจะทดสอบเราเองว่าเรารู้จักคำศัพท์นี้ไหมค่ะแต่วันนี้ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ให้เราโฟกัสที่เทคนิคพอเห็นปุ๊บตอบปั๊บค่ะหลังจากวันนี้ก็เชื่อว่าทุกคนสามารถเอาไปอะแดปต์ใช้ได้แล้วนะคะวันนี้คอนเฟิร์มนะคะว่ามันนำไปใช้ได้จริงค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะถ้าใครอยากเห็นอยากรู้เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับเทคนิคเห็นปุ๊บตอบปั๊บเนี่ยก็สามารถเม้นมาบอกได้เลยนะคะเผื่อวันนี้จะลงลึกในแต่ละหัวข้อนะคะเพราะครั้งนี้วันนี้ก็จะให้ดูหัวข้อที่มันใช้ได้เนาะเผื่อทุกคนนำไปอะแดปต์ใช้ได้แต่อาจจะไม่ได้ลงลึกอะไรมากมายแต่ถ้าทุกคนอยากรู้นะคะวันนี้จะได้ลงลึกในแต่ละหัวข้อเลยว่ามันมีกฎอย่างไรบ้างต้องท่องจำอะไรบ้างและนำไปฝึกวิเคราะห์อย่างไรค่ะสำหรับในกราม่าแต่ละหัวข้อที่สามารถนำเทคนิคเห็นปุ๊บตอบปั๊บไม่ต้องอ่านให้ยุ่งยากไปใช้ในข้อสอบค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ยาวแล้วเนาะก็หลายๆคนถ้าอยากรู้เรื่องอะไรนะคะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษก็บอกวันนี้ได้นะคะว
ันนี้ก็จะไปควานหามาบอกทุกคนเลยไม่ว่าจะเรื่องนั้นจะพิสดารแค่ไหนก็ตามหรือถ้าอยากรู้เทคนิคอะไรกับโทอีกเพิ่มเติมก็แจ้งมาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่อง English Style Barney กับ Teacher Barney นะคะก็ see you next time เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ